ปัญหาเติมเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้ใน EP 3นี้ครับก็จะมาพูดถึงใน2กรณีแล้วกันนะครับกรณีแรกนะครับก็คือหลังจากที่เราเติมเน็ตออกจากร้านแล้วครับเราเล่นไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเรารู้สึกว่าเราเล่นไม่ได้มันอาจจะติดขัดปัญหาอะไรสักอย่างที่เล่นไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่2นะครับหลังจากที่เราเติมออกจากร้านนะครับเติมเน็ตออกจากร้านนะครับเราเล่นได้สักพักนะครับสมมติว่าเราเติม1เดือนแล้วกันนะครับเราอาจจะเล่นได้1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ไม่เต็มเดือนนะครับปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูครับสำหรับการเติมเน็ตแล้วเล่นเน็ตไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดที่8เนาะจุดนี้ไม่ค่อยจะเจอในเครื่องรุ่นใหม่หรือว่าเครื่องแบรนด์เนมนะครับส่วนมากก็มักจะเจอในเครื่องแท็บเล็ตจีนเครื่องโนเนมนะครับเครื่องราคาถูกนะที่เรามักจะเจอก็คือตรงนี้ครับก็เข้ามาเช็คตรงที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ซิมการเลือกเครือข่ายเนาะนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงชื่อซิมนะครับข้างบนนะครับที่เราใช้ในการเล่นเน็ตนี่ครับมาตรงนี้ครับนี่ครับโดยปกติแล้วเครื่องทั่วไปเนาะก็จะปิดตรงนี้ไว้เป็นจางนะครับก็คือเนี่ยครับคำว่า roaming ข้อมูลเนาะโดยปกติทั่วไปเลยนะครับจะปิดเป็นจางอย่างเงี้ยไม่เปิดนะครับแต่นี้เราผมเคยเจอหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นเครื่องแท็บเล็ตเครื่องจีนเครื่องโนเนมนะครับเราทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งค่า APN นะครับทุกอย่างเซตถูกต้องเติมเน็ตเช็คเน็ตวันที่ใช้เช็ค SMS นะครับว่าเติมเงินเข้าใช้ไว้ได้มันถึงเท่านั้นเท่านี้นะครับทำทุกอย่างแต่ยังเล่นเน็ตไม่ได้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เข้ามาเช็คนะครับก็คือคำว่าตรงที่roamingข้อมูลนะครับให้เราเปิดเนี่ยครับเวลาเราเปิดเนาะมันจะมีแจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเปิดไปเลยนะครับที่เขาแจ้งเตือนครับคนที่ระวังก็คือประเภทที่ว่าคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตแบบลงทะเบียนกับศูนย์นะครับในประเภทที่ว่าเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ประเภทแพ็กเกจเขาจะตามเก็บทีหลังเนาะอันนั้นนะครับต้องระวังครับเรื่องการโรมมิ่งข้อมูลแต่ถ้าเราใช้แบบเน็ตจำกัดอยู่แล้วนะครับได้สัปดาห์เท่านั้นเท่านี้ได้เดือนไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับยังไงมันก็ใช้ได้แค่วงจำกัดนะครับมันไม่มีรั่วไหลไปเกินนั้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครเครื่องแท็บเล็ตหรือว่าเครื่องโนเนมเครื่องจีนนะครับใครที่เล่นมาได้ตรงนี้ก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับการโรมมิ่งข้อมูลก็จะเป็นการจับสลับเสาส่งนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นการสลับให้มันเครื่องนี้สามารถมีความคล่องตัวในการจับเสาสัญญาณได้มากขึ้นนะครับตรงจุดนี้ครับผมปัญหาเติมเน็ตเราเล่นเน็ตไม่ได้นะครับในจุดที่9นะครับในจุดนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่บ่อยนะครับก็คือว่าสัญญาณเน็ตนะครับเราโดนปิดกับทางศูนย์เนาะกับทางศูนย์ผู้ให้บริการไม่เปิดสัญญาณมาให้เราอาจจะเกิดจากเราที่เผลอไปกดปุ่มอะไรสักอย่างนะครับหรือมีปัญหาอะไรที่โดนนะครับสัญญาณชั่วคราวนะครับก็วิธีการเปิดนะครับวิธีการกดเปิดของแต่ละค่ายก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างของ AIS นะครับ AIS เนี่ยให้เรากดที่ดอกจันนะครับ192 192ดอกจัน2ชาร์ปนะครับแล้วก็กดโทรออกในเบอร์ของ AIS นะครับในซีเบอร์ของ AIS นะครับเรากดเปิดนะครับก็จะมีการแจ้งเข้ามานะครับเรากดเปิดแล้วก็ให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับครั้งหนึ่งก็มาลองเช็คดูอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Retag นะครับ Retag กดไปที่ดอกจันนะครับ104ดอกจัน71แล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกในซิมของ Retag นะครับเรากดไปแล้วก็ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับแล้วก็มาเปิดลองเปิดสัญญาณเน็ตดูอีกทีนะครับครับอย่างของ Retag นะครับเนี่ยครับก็จะมีข้อความเข้ามานะครับคุณได้เปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าบางค่ายเนาะให้ข้อความเข้ามาส่วนของ TrueMove นะครับของ TrueMove ในการเปิดสัญญาณกับทางศูนย์เนาะสมมติว่าทางศูนย์เขาระงับสัญญาณเราไว้นะครับก็ให้เรากดไปที่ดอกจันนะครับผม902เนาะแล้วก็ดอกจัน01แล้วก็สี่เหลี่ยมครับโทรออกนะครับระบบก็จะบอกรอประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่เราก็ลองไปดูเปิดสัญญาณเน็ตดูอีกครั้งนะครับว่าเน็ตเข้ามาหรือยังนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเปิดสั่งเปิดสัญญาณจากไปที่ศูนย์บริการเนาะอันนี้มันจะดรอปอยู่ที่ศูนย์บริการครับยังตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเราละแต่ขึ้นอยู่กับสัญญาณซิมมันที่ก็จะส่งสัญญาณเน็ตมาที่ซิมเรานะครับมันโดนปิดอยู่นะครับก็ให้เรามาเปิดตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่10นะครับในกรณีที่10ที่ว่าเราสมัครเน็ตแบบต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนเอาเป็นรายเดือนดีกว่านะครับที่มีการสมัครกันใน
เดือนละ150 200หรือว่า250 300ประมาณนี้เนาะตามเน็ตไทยใหญ่ที่เปิดให้เราสมัครนะครับในกรณีเป็นรอบ30วันหรือว่ารายเดือนที่เคยเจอปัญหาเนาะก็คือว่าบางคนจะมาเติมรอบแต่ว่าเวลาเติมไปแล้วครับไม่ได้เช็คยอดตังค์นะครับนึกว่าเน็ตเข้าเนาะเพราะว่าเน็ตมันวิ่งได้อยู่แล้วเพราะว่ามีเงินก้อนเข้าไปก้อนนึงเน็ตมันวิ่งได้อยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีมันไม่ตัดรอบเน็ตเพราะว่าเงินก้อนนั้นนะครับมันโดนหักยืมไปก่อนนะครับโดนหักยืมไป20 30 50นะครับบางคนสมัครโปร100บางคนสมัครโปร150หรือบางคนสมัครอย่างเช่นสมัครโปร200เนาะเติมไป200มันหักไป20บาทก็จะเหลือ180 180ทีเนี้ยมันจะตัดเข้าโปรเน็ตไม่ได้นะครับตัดรอบโปรเน็ตไม่ได้มันก็จะค้างเป็นเงินโทเนาะค้างเป็นเงินโทอยู่180มันก็จะเล่นเน็ตได้นะครับเพราะว่าเราเปิดสัญญาณเน็ตเนาะมันก็จะเอาเงินก้อนโทอะเงินที่เติมโทมันจะเป็นมันจะเก็บเป็นเงินโทเนาะเพราะว่ามันตัดเป็นเน็ตไม่ได้มันก็จะเหลือเป็นเงินโท180เวลาเปิดสัญญาณเน็ตนะครับเวลาเราเปิดสัญญาณเน็ตก็จะดึงเงินส่วนนั้นนะครับดึงเงินส่วนนั้นไปใช้นะครับแต่ว่ามันจะคิดปริมาณแพงมากนะครับยิ่งเราใช้โหลดพวกวิดีโอ YouTube อะไรพวกนี้ดูนะครับก็แป๊บเดียวก็จะหมดนะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าเติมเน็ตเล่นได้ไม่นานก็หมดเนาะจะเป็นกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับมีอย่างเดียวนะครับเราต้องไปเติมเพิ่มนะครับเราปิดสัญญาณเน็ตแล้วก็ไปเติมเงินให้ครบนะครับให้ครบจำนวนเติมไปให้ครบจำนวนที่เขาต้องการจะตัดเนาะแล้วก็มันก็จะตัดได้ในรอบนั้นนะครับก็สำหรับในกรณีที่11เนาะก็ในสำหรับเน็ตแบบเติมเงินเนาะแบบต่อเนื่องนะครับเติมเงินแบบต่อเนื่องที่ใช้กันในรอบ30วันแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเป็นรอบเดือนแล้วกันที่บางคนอาจจะเจอปัญหาในลักษณะที่ว่าเราเติมรอบไปแล้วเนาะเติมรอบช่วงแรกนี่เล่นได้ดีเลยแหละเน็ตเร็วครับในช่วงสัปดาห์แรก2สัปดาห์ต่อมาอัดสัปดาห์อัดที่2หรือไม่ถึงที่3นะครับก็อาจจะดรอปแล้วนะครับปัญหานี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเน็ตตัวเองหมดรอบนะครับไปเติมเข้ารอบใหม่นะครับอันนี้ถ้ายังไม่หมดรอบนะครับเราไปเติมนะครับมันก็จะยังไม่ต่อให้เนาะมันต้องรอให้ครบรอบ30วันนะครับแต่คนที่ยังไม่ครบรอบ30วันแต่เน็ตหมดนะครับก็คือจริงๆแล้วเน็ตทุกวันนี้นะครับค่ายใหญ่นะครับจะจำกัดปริมาณแล้วนะครับไม่ได้คงที่ตลอดเดือนเนาะไม่ได้คงสปีดตลอดเดือนแล้วนะครับก็อย่าง150บาทเนี่ยก็จะให้มา15กิกถ้าเราโหลดวิดีโอโหลดอะไรจนเต็มปริมาณ15กิกก็จะดรอปความเร็วมาที่128K เนาะ 128K นี่ก็ถือว่าเราเล่นวิดีโออาจจะไม่ได้แล้วนะครับอาจจะได้แค่ดูภาพดูตัวหนังสือใน Facebook ส่งไลน์ประมาณนี้นะครับหรือไม่ใครที่ซื้อโปร200บาทต่อเดือนก็จะได้เน็ตก้อนมา30กิกนะครับก็อาจจะใช้ได้ไม่ถึงเดือนเหมือนกันเนาะอาจจะใช้ได้แค่3สัปดาห์เนาะถ้าเราใช้สัปดาห์ละ10กิกเนาะวิธีเช็คว่าเน็ตเราหมดกิกหมดปริมาณที่ให้มาหรือยังนะครับก็เข้าไปตรงการตั้งค่าเนาะตรงการตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ไปที่การใช้ข้อมูลตรงนี้ครับนะครับระบบก็จะโชว์ว่าช่วงเวลาไหนเราใช้เน็ตเยอะเนาะใช้ไปกี่กิกแล้วครับอย่างของผมเนี่ยเน็ตผม200บาท30กิกเนาะก็ใช้ไป21กิกแล้วครับมันก็ใกล้จะถึง30แล้วเนาะอันนี้ยังไม่ถึงรอบเดือนเลยถ้าผมใช้ไป30กิกเน็ตก็คงดรอปแล้วครับวิ่งไม่วิ่งนะฮะแล้วก็ทำได้แค่ดูอ่านตัวหนังสือตาม Facebook แล้วก็ส่งไลน์ส่งเมสเซจกันแค่นั้นนะครับตัวข้างล่างนี้ครับก็จะรายงานว่าเน็ตเราหมดไปกับแอปไหนมากที่สุดเนาะกินไปกับแอปไหนมากที่สุดที่เราเล่นนะครับก็จะเรียงลำดับกินไปเยอะที่สุดหาน้อยมาถึงกินน้อยที่สุดเนาะครับเนี่ยก็จะรายงานก็ดูพฤติกรรมของเราว่าเน็ตละถ้าใครคิดว่าราคาที่จ่ายไปนะครับเราเล่นไม่ถึงเดือนก็ต้องเพิ่มไปเปลี่ยนโปรนะครับเปลี่ยนซิมให้เป็นได้จิกที่สูงขึ้นเนาะได้ปริมาณมาใช้สูงขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าเงินเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างใครที่ใช้โปร200เนาะใช้ไม่พอถึงเดือนอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องปรับไปเป็นโปร300บาทเนาะ300บาทก็อาจจะได้มา100จิกอะไรประมาณนี้ครับ60จิกอะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้ให้เยอะขึ้นเนาะหรือใครอาจยังใช้โปรเดิมแต่ว่าเราไปซื้อโปรเสริมแทรกเข้ามาก็ได้นะครับแต่ต้องไปซื้อในศูนย์เนาะแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าหมดเน็ตเราหมดรอบไปแล้วหรือเปล่าเราเติมอัดเข้าไปอีกครับตรงนั้นมันจะยังไม่ต่อให้เนาะเพราะยังไม่สิ้นรอบเงินเราจะค้างอยู่อย่างนั้นครับจะไม่ตัดเข้าโปรเน็ตนะครับก็จะค้างบางทีก็จะหมดไปกับการโทรก่อนที่จะตัดรอบก็มีนะครับจริงการเติมรอบก็รอให้หมดรอบก่อนแล้วค่อยเติมนะครับไม่ใช่พอเน็ตดรอปยังไม่ครบรอบเราไปเติมนะครับมันก็ยังไม่ต่อให้นะครับเพราะยังไม่ถึงรอบมันนะครับในจุดนี้ก็เป็นกรณีศึกษากรณีเรียนรู้ครับที่ผมเก็บประสบการณ์มาฝากเนาะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ